2คนข่าวผู้ส่งสารจากชายแดนใต้หน่วยชีวิตที่กำลังถักทอร้อยเรื่องราวแห่งความหวังเขาก็เป็นเฟิร์นตัวเล็กตัวนึงซึ่งขยับในวิชาชีพตรงนี้คือช่วยสื่อสารความเป็นจริงของพื้นที่ออกไปอะค่ะสันติภาพที่ไม่ใช่เพียงมายามันก็เหมือนเป็นจุดเล็กๆของสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพสื่อสารสันติชีวิตที่มันยังอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้ค่ะกับหน้าที่การงานมันเป็นความภูมิใจที่มันซื้อหาไม่ได้คุณค่าของลมหายใจชีวิตจริงยิ่งกว่าละครอาทิตย์ที่19มิถุนายน 3:10 น.ทางไทย PBS